BKK View ครับในรายการ2ล้อเย้ไปแล้วเจอกันอีกแล้วครับผมคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ใช่ถ้าเผื่อว่าใครได้ดูนะคะพี่บีทิ้งท้ายเอาไว้แบบน่าหวาดเสียวมากอ่ะตอนนี้น่าจะ18บวกหมายถึงคนดูอายุ18บวกแต่จริงๆแล้วไม่ต้อง18บวกก็ดูได้รายการเราไม่เป็นพิษเป็นภัยคือพี่บีทิ้งท้ายเอาไว้ที่บอกว่าน่าหวาดเสียวมากเพราะว่าพี่บีบอกว่าคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของใต้สะดือมันคืออะไรพี่บีทำให้สงสัยมากใช่พี่ก็คิดมากไม่ใช่สิคราวที่เราคือเราพูดกันถึงเรื่องของท่อนบนครับก็คือเรื่องของเสื้อก็คือเสื้อตัวนี้ที่ว่าออกแบบเองได้ของแชมเปี้ยนซิสเต็มแล้วผ้าก็มีเนื้อผ้าหลายแบบโดยเฉพาะคนที่พี่บิวว่าเป็นประเภทซีเรียสใช่ซีเรียสนะคะก็อันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แบบว่าเรื่องของความเร็วแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกางเกงกางเกงที่ว่าใต้สะดืออย่าคิดมากอย่าคิดมากมันกางเกงกางเกงจริงๆมันก็มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันใช่ไหมพี่บิวใช่จริงๆพี่ใช้กางเกงปั่นจักรยานมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าปั่นจักรยานมา2ปีแล้วก็จะพยายามลองกางเกงใหม่ๆเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไหน you know มีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องของที่แบบว่าคือพี่บีอ่ะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเพื่อนๆทักกันว่าเป็นพี่เบิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของการเสียดสีการเสียดสีคือไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะที่มีปัญหาเคยสงสัยเหมือนกันว่าผู้หญิงเป็นไหมจริงๆแล้วเวลาปั่นอ่ะด้วยความที่มันก็จะมีกางเกงหลายแบบอย่างที่บอกพี่บีอาจจะได้เห็นกางเกงหลากหลายเพราะไม่มองว่ากางเกงอ่ะน่าจะต้องคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยน่าจะมีกางเกงเยอะกว่าเสื้อด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีอย่างเสื้อเนี่ยอ่ะพูดกันตามตรงด้วยความสัตย์จริงอย่าคุณผู้ชมอย่ามาบอกว่าอีอย่าจะไปใส่ซ้ำเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นบางคนอ่ะใส่เสื้อ3วันก็มีแต่พี่ไม่นะเฮ้ยจริงหรอพี่จริงจริงนี่ลองว่ามันต้องมีคนเป็นอย่างนี้อ่านั่นไงไม่คือเสื้อมันใส่เสื้ออะไรไปปั่นก็ได้ไม่บางทีเอาไปคนเหงื่อน้อยไงอ่ะหรือกางเกงอ่ะกางเกงก็เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เป็นคนซีเรียสนะเรื่องกางเกงกางเกงอ๋อเพราะว่าอย่างตัวของเมย์ที่เมย์เคยซื้อเนี่ยมันจะมีตัวที่มันจะเสริมตรงก้นเป็นเบาะเจลเป็นเบาะเจลไว้สำหรับแบบบางคนปั่นแรกๆด้วยความที่อาร์มันก็ไม่ได้แบบนุ่มเหมือนนั่งรถยนต์เนาะไม่ใช่หนังลูกวัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเวลาเราปั่นอะแน่นอนว่าเราเหมือนเราตัวเราอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วช่วงล่างมันมีการแบบโยกย้ายอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีการปวดมีอาการก้นเหมือนกระด้างใช่คือพี่ปั่นจักรยานวันแรกด้วยความตื่นเต้นไม่ได้ปั่นมาเป็น10ปีแล้วซื้อจักรยานวันแรกปั่น20โลโห oh. กลับบ้านไปเป็นแผลที่แก้มก้นเฮ้ย โดยที่เราไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าตอนปั่นเรามันเสียสีโดยที่ไม่รู้ตัวใส่กางเกงยีนธรรมดาธรรมดาเลยมันมีการเสียสีเกิดขึ้นครับใช่ไหมคะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีกางเกงอย่างที่บอกพี่บีมันมีกางเกงหลายรูปแบบจริงๆแล้วกางเกงเนี่ยเขามีแบ่งออกเป็นรุ่นเหมือนกับจักรยานนะจริงๆมันมีการแบ่งเพศด้วยมันมีการแบ่งใช่ไหมคะคือเป้าเนี่ยของผู้หญิงผู้ชายจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของขาแต่ละส่วนขา5ส่วน7ส่วน9ส่วน อย่างที่พี่ใส่วันนี้คือขา7ส่วน7ส่วนครับถ้าเผื่อ9ส่วนก็จะเป็นกึ่งๆเหมือนเกือบจะถึงข้อเท้าแต่ไม่ถึงแต่ถ้าบอกว่าเป็น9ส่วนเลย9ส่วนก็จะถึงข้อเท้าเลยครับนะคะก็มีหลายแบบบางคนก็ชอบแบบขาแบบประมาณข้าวอ่ะก่อนประมาณเขาเรียก3ส่วนใช่ครับ3ส่วนนี้ก็จะทำให้เกิดขนมชั้นขึ้นในตัวเราแล้วเวลาถอดออกมามันก็จะขาวแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ที่เหลือก็จะเราใส่ขาสั้นไปไม่ได้ตลอดชีวิตนะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นขายาวใช่ครับคือก่อนหน้านี้ปั่นจักรยานไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยยังไม่คิดมากไงเออหน้าหนาวชิลๆไงพอวันนึงปั่นกลางแดดไปกลับไปบ้านปุ๊บถอดเสื้อผ้าปุ๊บเอ้ยขนมชั้นทำไมเราไม่ใช่ทำไมเราใส่ถุงน่องที่ขากับปอกแขนอยู่อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเลยคือมันขาวแค่เนี่ยตรงเนี้ยขาวแค่ส่วนที่คือตรงที่โดนแดดกระดับกันไปใช่เป็นอย่างนั้นเลยแบ่งแยกพื้นที่ไปแบบนั้นเมย์สงสัยไหมว่าทำไมวันนี้ต้องคุยกันเรื่องกางเกงจริงๆแล้วอ่ะกางเกงมันเป็นส่วนระหว่างกางเกงกับเสื้อเนี่ยกางเกงน่าจะสำคัญจริงๆใช่กางเกงเป็นสิ่งที่ควรจะซื้อแรกๆหลังจากซื้อจักรยานเสื้อบางทีเราอาจจะใส่เสื้อยืดอะไรธรรมดาก็ได้เพราะอะไรคะพี่บีคือเมื่อ
2สัปดาห์ที่แล้วไปปั่นจักรยานมา200โลของ Odeck Thailand ฮะโห200โลใช่แต่ไปไม่ถึงหรอกไปได้แค่120โลก็เป็นตะคิวเป็นตะคิวต้องให้เพื่อนมารับกลับบ้านเฮ้ยจริงเหรออายชะมัดเลยครับไม่จริงๆไม่น่ามาพูดไม่เราเป็นคนยอมรับความจริงอ่ะกลับมาที่กางเกงทำไมมันถึงจำเป็นที่จะต้องครับคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะใช้กางเกงมาเยอะแล้วก็ปั่นทางไกลไม่บ่อยแต่ว่าไอ้เรื่องปั่นเกิน50โลเนี่ยปั่นมาทุกกางเกงทุกตัวแล้วมีตั้งแต่ตัวละ1,000นิดๆไปจนถึงตัวละ 4,000 แล้วก็พบว่ากางเกงตัวเนี้ยที่ราคา 1,400 กว่าบาทมันใช่มันไม่แพงมากแต่ว่ามันทำให้เราแบบโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆอ่ะเฮ้ยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราอยากถอดไอ้นั่นเอาไว้ที่บ้านออมอยากเก็บพี่เบิ้มไว้ที่บ้านเก็บออมเล็ตไว้ที่บ้านเก็บพี่เบิ้มไว้ก่อนบอกพี่เบิ้มไม่ต้องตามมาเออไม่ต้องตามมาวันนี้ขอเป็นขันทีปั่นจักรยานแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่แบบถอดเก็บได้เหมือนหมวกอ่ะใช่เออแต่วันที่ไปปั่นจักรยาน200โลด้วยกางเกงตัวเนี้ยมันลืมเรื่องนั้นไปเลยเหมือนว่าเราไม่ได้เอามันมาเหมือนเราเป็นขันทีไม่ใช่ว่ามันชานะใช่ไม่ใช่ว่ามันชาเป็นเพราะว่ามันไม่รู้สึกชาไม่รู้สึกมันรู้สึกดีเออมันรู้สึกดีใช่แบบชีวิตมันอย่างที่บอกโลกเปลี่ยนเออเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเฮ้ยระหว่างฉันและจักรยานคือจริงๆต้องบอกว่าคนที่ปั่นจักรยานบ่อยๆอ่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชายน่าจะเข้าใจผู้หญิงอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ว่าไม่หนักเท่าผู้ชายใช่คือปั่นไม่ถึง20โลอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรฮะแต่ว่าถ้าคุณปั่น20โลขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มมาแล้วมันชานะมันชามันชาแล้วอาจจะเป็นแผลด้วยถ้าคนผิวหนังคุณมันบางมากๆอ่าฮะโอเคเรามาคุยกันเรื่องข้อดีของกางเกงตัวนี้กันเก็บพี่บอกไว้ก่อนเรากลับมาคุยกันที่กางเกงคือจริงอย่างที่บอกพี่บอกว่ากางเกงมันมีหลายแบบแต่ทำไมกางเกงตัวนี้ที่พี่บอกว่ามันทำให้โลกเปลี่ยนเนี่ยทำไมถึงทำให้โลกเปลี่ยนมันเกิดอะไรขึ้นมันต่างจากกางเกงปั่นจักรยานอื่นๆยังไงโอเคกางเกงตัวนี้มันชื่อ UCR Bamboo ฮะค่ะครับมันเขาบอกว่ามันผลิตด้วยแบมบูชาโคเป็นเส้นใยพิเศษที่เขาแบมบูก็คือไผ่เยื่อไผ่ไม้ไผ่อ๋อฮะชาโคมันอาจจะหมายถึงถ่านหรืออะไรสักอย่างที่เขาไปทำแปรงสีฟันด้วยเส้นใยแปรงสีฟันเคยเห็นไหมอันที่เป็นสีดำๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลมากอ๋อฮะแต่ตอนนี้มันลงมาอยู่ตรงนี้ใช่มาอยู่ที่นี่ครับแบมบูชาโคข้อดีของมันเขาบอกว่ามันสามารถเก็บอุณหภูมิคือการออกกำลังกายอ่ะกล้ามเนื้อจะเกิดความร้อนค่ะกางเกงตัวนี้มันจะรักษาอุณหภูมิความร้อนอันนั้นเอาไว้แต่ว่าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ระบายความร้อนเหมือนกับให้เลือดลมไหลดีอ่ะอาจจะประมาณนั้นแล้วก็ระบายความร้อนส่วนเกินออกไปมีคุณสมบัติแห้งเร็ว อีกทั้งยังกระชับกล้ามเนื้อคือถ้าเมย์เห็นตอนที่พี่ถอดซึ่งพี่ไม่ถอดให้ดูในตอนนี้ไอ้แกจะบอกเลยพี่ถอดใจแล้วโอเคมันตัวเล็กมากมันกระชับใช่แต่มันเขาออกแบบให้มันขยายตัวได้ถึง6เท่าแต่มันไม่รัดมันไม่รัดเหมือนกับพวกอีลาสติกใช่คือเคยใส่กางเกงแบบที่เป็นขารัดอีลาสติกเนี่ยถอดออกมาก็จะเป็นรอยแดงๆเหมือนเสื้อขาเป็นคือเนื้อผ้าเป็นยังไงอ่ะขายี่ห้อมันติดอยู่ที่ข้อเท้าเลยใช่แต่อันเนี้ยคือไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าถูกบีบรัดตรงไหน uh-huh. แล้วมันเหมือนกับเป็นผิวหนังอีกชั้นหนึ่งของเราเท่านั้นเองใช่ตอนที่ปั่น200โลเนี่ยคือวันนั้นแดดแรงมากๆแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหนะหรือว่าลำคาญอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าที่เมย์เคยได้ยินมาพี่บีเมย์เคยได้ยินมาเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าที่ทอมาจากใยไผ่อ่ะมันจะมีคุณสมบัติคือมันจะยืดหยุ่นได้ดีแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดรอยรัดครับสำหรับเยื่อไผ่นะที่เมย์เคยได้ยินมาคือมันจะคุณสมบัติมันจะดีตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญคือแห้งเร็วนี่คือคุณสมบัติของเสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่ครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในตัวนี้มันมีกางเกงปั่นจักรยานที่ทำมาจากใยไผ่แต่ที่สำคัญคือมันมีเกี่ยวกับมะตัวชาโคใช่แล้วมันมีพิเศษกว่านั้นอีกเมย์จะเห็นว่ามันมีลวดลายด้วยอ่ะมีลวดลายคือลวดลายเนี้ยเขาเหมือนกับ
ทอให้มันหนากว่าเนื้อผ้าปกติ3เท่าเฉพาะตรงลวดลายใช่มันไม่ได้แค่ทำเป็นลายนะคือมันไม่ใช่เก๋ๆแค่เป็นแฟชั่นมันถูกออกแบบให้รัดตามกล้ามเนื้อต่างเฮ้ยมีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่แล้วของร่างกายครับเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อใช่โอ้ก็คือทำให้พูดง่ายๆก็คือเราจะไม่รู้สึกเหมือนเอาเวลาเราปั่นจักรยานเยอะๆหรือเวลาเราไม่ได้ออกกำลังกายนานๆเราวิ่งอ่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราจะล้าเราจะปวดกล้ามเนื้อแต่ตัวนี้มันช่วยรัดกล้ามเนื้อใช่ไม่ให้กล้ามเนื้อถูกคืออักเสบไม่ให้มันประมาณอย่างนั้นเฮ้ยมันเลิศมากครับ200โลไม่รู้สึกว่าปวดไม่รู้สึกแต่ไปได้120นะที่สำคัญคือพี่เบิ้มก็อยู่กับเราได้ด้วยใช่ไปกับเราได้ทุกที่ไม่ต้องถอดไว้บ้านราคาพี่บีแอบยับยับมาสักนิดนึงย้ำอีกรอบมันคือจริงๆยี่ห้อนี้รุ่นนี้แบมบูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ไซส์ค่ะ5ส่วน7ส่วนและ9ส่วนฮะแต่ละส่วนก็จะราคาไม่เท่ากันตัว7ส่วนเนี่ยผมซื้อมาประมาณ 1,400 กว่าบาทนี่คือตัวขนาดกลางความยาวขนาดกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสีหรือลวดลายมีให้เลือกเยอะไหมคะหรือว่ามีแต่สีดำมีแบบนี้แบบเดียวตอนนี้มีแต่สีดำแต่ไม่แน่อนาคตพอคนนิยมอาจจะมีหลากหลายสีขึ้นใช่นะคะลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะหรือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่ควรจะต้องมีเพราะว่ามันจะได้เซฟร่างกายเราด้วยเพราะว่าส่วนที่ใช้เยอะที่สุดการปั่นจักรยานส่วนที่ใช้เยอะที่สุดคือท่อนล่างลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใส่ใจเยอะๆละกันวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องดีๆที่เราจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันกับกางเกงดีๆสำหรับการปั่นจักรยาน UCR Bamboo นะคะไม่ได้โฆษณานะเพราะเขาไม่ได้จ่ายตังค์ใช่แต่ของเขาดีจริงๆเราเลยต้องมาพูดนี่นะคะเอางี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับจักรยานหรือว่าอะไรที่อยู่รอบตัวจักรยานอัคคีต่างๆเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมย์ไม่นาดิกค่ะ BBKK Wheel ครับลาไปก่อนแล้วติดตามกันได้ใหม่ในขับ2ล้อไปค่ะพี่แม่สวัสดีครับ